Toyota LPG HEV นะครับก็คือใช้พลังงานของ LPG ผสมผสานกับตัวมอเตอร์ไฮบริดนั่นเองครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็รูปลักษณ์การใช้งานแล้วก็เขาคำนึงไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับเขายังคงคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวที่เป็นpassenger ในการขึ้นลงรถแล้วก็รองรับกับผู้โดยสารที่มีการใช้วีลแชร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าตัวรถเห็นไหมดีไซน์จะค่อนข้างขึ้นและลงสะดวกครับก้าวเกียร์แลนด์เลยง่ายๆนะครับตัวนี้74ม้านะครับเป็นเกียร์ CVT เกียร์อัตโนมัตินะฮะนี่ให้ดูด้านในนิดนึงนี่พวงมาลัยก็แบบนี้ครับผมเท่มากๆนะครับแล้วก็มีจอเล็กๆบอกถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกโดความปลอดภัยอัตราเร่งแล้วก็มีมิเตอร์มาให้แบบนี้นะครับประตูสามารถเปิดได้2ฝั่งนะครับเป็นประตูเลื่อนเหมือนคล้ายแบบพวก Innova หรืออะไรอย่างนั้นนั่นเองครับโอเคถ้า EV หมดอย่างเดียวได้ระยะทาง3โล EV หมดอย่างเดียวได้3โล20กิโลโอเคนี่ให้ดูข้างหลังก่อนนะครับแบบนี้นี่ก็จะใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับผมไม่ได้แบบใส่ไม่ได้นะมันเป็นไซซิ่งคือเขาออกแบบมาเผื่อแล้วแหละแบบเดินทางนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือตัวถัง LPG ครับที่เขามีการบิ้วมาดีๆแบบนี้เลยนะครับเราไม่ใช่เป็นการไปติดตั้งทางข้างนอกนะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมก็ได้ถามทางวิศวกรของเขาครับว่าเรื่องกลิ่นล่ะเพราะว่าเวลาเรานั่งรถแท็กซี่เนี่ยเราจะรับรู้ได้เลยว่ามันจะมีกลิ่นแรงใช่ไหมครับมันจะมีเวลาเรานั่งไปนานๆมันจะเวียนหัวแต่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าเขาทดลองแล้วรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเขาทดสอบอุบัติเหตุไหมการชนด้านหลังอะไรอย่างนี้ด้านข้างด้านหน้าเขาทดสอบมาแล้วครับหายห่วงแน่นอนอันนี้เป็นการดีไซน์ที่คำนึงถึงในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องอุบัติเหตุเขาได้ผ่านการทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มีไฟด้านหลังที่บอกเกี่ยวกับว่าประตูกำลังเปิดอยู่นะฮะอันนี้คือเขาค่อนข้างใส่ใจอยู่พอสมควรนะครับแปลกฮะฝั่งซ้ายเป็นประตูสไลด์นะครับแต่ฝั่งขวาเป็นประตูแบบเปิดดูสิเดี๋ยวพี่เขาจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการที่รถมีคนโดยสารมีวีลแชร์นะครับจะขึ้นยังไงนี่โอเคเขาก็จะเลื่อนเป็นโอ้เดี๋ยวมันเพราะเสียงมันตีกันโอเคตีกันได้ครับผมก็บอกคู่หน้ามันพับขึ้นได้แบบนี้ครับแล้วก็เขาก็จะมีพวกแผ่นเกี่ยวกับว่าโอ้โหเตรียมพร้อมในรถแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็มีเซฟตี้ตามส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือว่าอะไรก็ตามนะครับให้คนที่เขาขึ้นวีลแชร์เนี่ยขึ้นได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยอันนี้คือไอเดียเขาดีสุดๆเลยนะครับแต่ว่าการที่เซตติ้งหรือว่าขึ้นเนี่ยอาจจะต้องทำหน้าที่ค่อนข้างนานนิดนึงนะในการเซตอัพเพื่อเข็นคนที่เป็นวีลแชร์ขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะคือตัวเบาะเนี่ยคือพับขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เบาะหน้าก็พับขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็จะล็อกวีลแชร์คือมันจะเป็นคล้ายๆว่าผู้ป่วยนะครับหรือว่าเป็นคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุหรือว่าคนติดเตียงหรืออะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลหรือว่าไปเที่ยวก็สามารถใช้การติดตั้งแบบนี้ได้นะครับมีการล็อกมีการอะไรอย่างครบถ้วนนะครับเวทของตัวรับน้ำหนักตัวนี้ได้เท่าไหร่ประมาณ10กิโลครับอ๋อน้ำรับน้ำหนักเหรอครับ300กิโลครับ300กิโลนะครับว้าวอันนี้เราน้ำหนักได้300กิโลด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็มีการเซตติ้งของตัวล็อกของซีทให้มันแบบเรียบร้อยรวมทั้งพอเขาล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเบาะขวาเขาจะเปิดลงมาครับพับลงมาแล้วก็ให้ใช้เบลนี่ล็อกกับผู้ที่นั่งอยู่บนวีลแชร์ด้วยนะเห็นไหมมันจะล็อกทั้งด้านล่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยล็อกทั้งล่างและบนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผู้โดยสารฝั่งนู้นนั่งได้ตามปกติอ๋อโอเคว้าวแล้วเขาก็พับเก็บแบบนี้คือแบบโหใส่ใจถึงเรื่องรายละเอียดมากๆเลย
อ๋อเป็นประตูสไลด์ด้วยนะครับโอ้ขอบครับอ้าวแล้วอย่างนี้ไอ้นี่เก็บไปไหนอ่ะก่อข้างหลังเหรอของตัวรถและกิริยาออกมานะครับจากน่ารักมากของการให้ก็คือเป็นถัง LPG ปกติเออไอแผ่นนี้คือเขาวางได้พอดีเป๊ะแบบนี้เลยนะแล้วเขาก็จะมีการแบบล็อกในการคัสตอมให้มันถูกต้องนะครับนี่ทุกอย่างต้องเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยแล้วก็นี่ทำออกมาเลยแต่ว่าการทำอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนะครับหน่อยนะครับในการที่เพื่อนๆจะขึ้นรถแต่ว่าคนนั่งวีลแชร์ไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วครับก็ทุกอย่างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลย4นาทีโอเค4นาทีในการทำนะครับแล้วก็คนทำอาจจะขอแพ็กนิดนึงนะแต่เรามาดูว่าการที่เขามีการถึงเรื่องระบบความปลอดภัยทั้งหมดนะครับแล้วก็วีลแชร์อะไรเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เบาะผู้นั่งโดยสารฝั่งขวาก็สามารถทำได้ครับก็สามารถนั่งได้ตามปกติเลยคือไม่ต้องห่วงครับว่าคนที่นั่งวีลแชร์จะไปคนเดียวไม่นะเราสามารถนั่งไปกับเขาได้เพราะว่าเบาะผู้นั่งตอนหน้าเขาพับขึ้นไปแบบนี้เพื่อที่เล็กรูมในการนั่งวีลแชร์เนี่ยจะได้สบายๆไม่ต้องไปลุกเข้าลุกออกให้มันเสียเวลานั่นเองครับนี่ตอนนี้เขาจะเป็นการปลดล็อกให้เราดูนะครับว่าทำอย่างไรเนาะนั่งมีการใส่แบบนี้มีล็อกมีแพทเทิร์นเรียบร้อยครับรองรับน้ำหนัก300โลสบายสบายครับเนี่ยเขามีตาสำหรับวีลแชร์โดยเฉพาะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมีเซฟตี้เฟิร์สเหมือนกับนักบินเลยนะครับมีล็อกกลไกคือเตรียมพร้อมเต็มไปหมดแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมองว่าที่จริงอ่ะมันจะมีอีกบริษัทนึงครับที่เขาผลิตวีลแชร์โดยเฉพาะอันนั้นก็ลองดูว่าทางโตโยต้าเขาจะไปดิวหรือเปล่านะ นี่เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นแท็กซี่ที่ในอนาคตจะมีบทบาทในประเทศไทยแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับรอดูกับรถยนต์แท็กซี่โตโยต้า LPG HEV แท็กซี่คอนเซ็ปต์นั่นเองครับYeah.